เริ่มเลยครับทีนี้คิดว่าใครครับฟิลเลนเซ่ฮะถ้าดูจากฟอร์มแล้วนะครับอดวิดเนี่ยเคยชนะเคยแพ้ไม่ใช่ดิยูเอเรนแมนเนี่ยเขาเคยชนะกันมานัดที่แล้วนัดนี้ครับแน่นอนว่าทางด้านของทีอีครับจะล้างแค้นคืนได้ครับแต่นี้ยูเอเรนแมนนี่แพ้ทางอันนี้ใช่ไหมช้าไปใช่ไหมช้าจะพูดเมื่อแต่นี่แหละก็คิดพูดเดี๋ยวพี่จะดูทำไมถ้าเองมาถามแล้วจังมาดูไปแล้วเรียกแล้วไปโอเคนะเดี๋ยวเปิดโหวตให้นะครับผมทางข้างล่างเป็นทีมเลยโอ้ AF แล้วนะ AF เป็นโยแล้วเนี่ยใช่ไหมข้างล่างเป็น TE ครับผมอยู่สีเขียวด้านล่างบุกขึ้นบนครับแล้วก็เป็นเอ้ยสีแดงสีแดงนะจากสกอร์ทางด้านซ้ายมือนะสีแดง TE ครับผมอยู่ด้านล่างบุกขึ้นบนครับแล้วข้างบนเป็นโยแล้วเนี่ยอยู่ข้างบนบุกลงข้างล่างฮะตอนนี้กล้องจับมาที่ทางทีม TE นะยังแพ็กกันอยู่ที่ฐานไม่ไปไหนฮะอาจจะเป็นเพราะเกมบุกของทางโยแล้วเนี่ยที่เล่นเกมเร็วใช่ไหมบุกทางรถไฟแล้วก็เงื้อไปหลายรอบเปิดให้ทายผลแล้วนะครับใครที่ไม่รู้ว่าจะทายอันไหนครับหัวก้อยนะแต่ทางผมว่าน่าจะเป็นนั่นของ TEF ที่จะสามารถล้างตานาทีแล้วได้นะครับครับผมแต่ผมว่าเป็นยูเอเรนเมนแหละครับแล้วก็เก็บยาวไปเลยถูกต้องนะใช่ผมตามนั้นครับครับเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยยูเอเรนเมนเนี่ยเขาพลิกตะลกกลับมาชนะได้นะใช่ซึ่งนัดสุดท้ายเนี่ยมันเหลือกันแค่1-1ครับเนื้อนัดสุดก็ชนะได้นะตามนั้นครับแต่ก็ไม่แน่ว่านะเพราะว่าทีอีนี่เขาใช้พลังพลิกนรกไปแล้วนะอาจจะหมดแล้วนะพลังคอสโมที่สะสมมาอาจจะหมดไปแล้วก็ได้นะพุ่งระเบิดดอกสุดท้ายออกมารวมพลังจับเพื่อนเป็นไกอาฟอสครับผมแล้วก็ไม่เป็นไรครับเขามีจักรหลาเลยอยู่นะต้องใช้จิงจอก8หางครับผมใช้พลังจากสัตหางครับครับสัตหางครับผมสัตหางนะครับเดี๋ยวเกือบสัตเกือบละเอาสัตหางใช้พลังจากสัตหางครับผมเพื่อดึงพลังเฮือกสุดท้ายมาเอาชนะไปได้นะ3เกมรวดไม่แต่เขายิงบางใครอยู่นะเซบงซากุระคันยาโยชิครับผมนะฮะจงโปรยปลายใช่ไหมฮะใช่ดิจงจบเร็วๆไอ้ยะอ่ะพลังสีฟ้าไม่มีนะครับแต่เป็นพลังของยูเอเรนแมนอยู่แล้วเป็นทางเฮ้ยทีมอะไรวะเป็นทางทีม TE ครับที่บุกไปทางรถไฟนะ1 2 3 4 5 6คันครับผมแล้วก็ทิ้งทางที1ไว้ที่ฐาน1คันครับแล้วก็มา สแต็กกันอยู่นะมาค้างไว้อยู่ที่ตรงกลางครับแล้วแต็กเพื่อให้อีกครึ่งมาฟาร์มกางเกาะกลุ่มไว้เกาะกลุ่มกันไว้สติ๊กครับผมสติ๊กจ็อบใช่ฮะแล้วก็ชนกำแพงไปเลยฮะไปพยายามจะไปบุกอ่ะแล้วเจอครับ2คันนะเปิดฉากปะทะไปคันนึงโดนยิงไป2นัดนะเลือดหายไปครึ่งหลอดครับผมแล้วก็ยังโดนไล่ยิงอยู่เรื่อยๆฮะหายไปอีกแล้ว 75% แล้วฮะแต่ว่าทาง TE นะยังก็ยังโดนยิงสวนมาเหมือนกันแล้วก็ล้อมยิงไปได้ครับพังไป1คันก่อนนะเป็นที10ครับที่พังไปแล้วก็ปิดล้อมแล้วไล่มันเรื่อยๆครับแล้วก็ทางโยนเมนก็เรียกพวกมาช่วยฮะพวกมาอีก2คันแล้วแต่ว่าทางทีอีก็ยังไม่ถอยนะเดินหน้าดันต่อไปเรื่อยครับแล้วเลือดใกล้หมดแล้วฮะดันไปอีกแล้วโอ้ผมเหนื่อยแล้วแล้วทางนี้มาอ้อมข้างหลังครับเป็นทางไหนวะเป็นทางโยนเมนเขาที่มาอ้อมข้างหลังแล้วยิงไปฮะยิงฟรีไป2นัดแล้วฮะแล้วนัดที่3ก็กำลังจะยิงไม้แล้วทางนั้นหันกลับมาเจอแล้วยิงสวนไปเหมือนกัน1นัดแล้วก็เป็นทางโยนเมนที่ยิงเก็บไปได้นะฮะแล้วก็เป็นทางโยนเมนอยู่ครับผมที่อยู่ซอกตึกตรงนี้นะโดนล้อมเอาไว้นะแล้วทีม TE คันข้างหน้าก็พังไปฮะตอนนี้พังไปคนละ2คันนะทีละ2คันนะเป็น MX ฝั่ง MX 50 100 1คันแล้วก็ T10 ใช่ไหมฮะ T10 1คันเหรอแล้วก็เป็นอีกฝั่งนึงเป็น T1 กับ IS 3 นะ T10 ไม่มี T10 แค่ T7 มันเขียนว่า T10 อ่ะ T10 ไหนเนี่ยไหนฮะเนี่ย110เอาเหรอผมมองไปสุดที่110ทางกีนี่ครับโอเค110ฮะขอพายครับขอพายฮะกามค้างเลยฮะแอป TGPL นะปล่อยให้โหลดทาง Android แล้วครับแล้วก็เป็นอะไรทีมนี้ทีมอะไรทีมโยนเมนนะฮะยังอยู่ตรงนี้อยู่นะอยู่ตรงมุมตึกอยู่นะแล้วก็โดนล้อมไว้ถึง4คันครับผมเอาชีวิตรอดแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่รอดครับโดนเก็บไปได้เหมือนกันฮะโดนเก็บไปสิแล้วเหลือแค่ MX 50 100แค่1คันนะแล้วก็ที่เหลือเป็น T100 2คันแล้วระหว่างนั้นก็ให้ T100 นั้นมาแคปถามไว้ได้นะแล้วพวกกำลังตามไปเก็บคืนครับโหวว้าแล้วครับไปแคปถามครับตอนนี้แต้มแคปขึ้นไปที่37 38 39แล้วฮะสร้างเถอะแล้วเหมือนจะมาถ่วงเวลาคันนี้ทาง TE นะรู้ตัวแล้วฮะแล้วก็กำลังบุกกลับมาที่ฐานตัวเองนะเพื่อที่จะมาถล่มที1 2คันนี้นะแล้วเจอแล้วครับออกมาด้านหลังอ่ะโดนยิงไปฮะ
แล้วยิงดับไป1คันครับคันที่2กำลังจะดับแล้วดับไปแล้วฮะทางนี้ทางโยแล้วเมนนะเหลือแค่คันเดียวครับผมแล้วก็กำลังเอาชีวิตรอดอยู่นะปวดกล้ามปวดไม่เสร็จแป๊บนึงพาไปก่อนทำไมไม่กดแชร์ดีทำไมไม่กดแชร์ดีและโยเมนก็วันนี้ปวดท้องผมขำกับการแชร์ของคุณตลอดเลยนะทางโยแล้วเมนครับโดนปิดล้อมแล้วฮะแล้วยึกยักยักสุดท้ายโดนยิงเก็บไปแล้วก็แพ้ไปก่อนเกมแรกครับผมเป็นนางที่ที่ชนะไปหน้ามืดแล้ววะสุดยอดครับบวกกันเร็วมากนะเกมนี้คิดว่าจะดูเกมยืดเยื้อครับและก็เป็นทีสุดหน้ามืดครับไม่นะผมแล้วผมเฉยครับเราขี้เสียผมรู้สึกหน้ามืดนะครับมาทีอีครับฟีลลิ่งมาแล้วพี่กิมจิขอต่อยเกมเลยเดี๋ยวง่วงก่อนเออเดี๋ยวขึ้นนะขึ้นให้สุดๆเลยฮะแต่ครั้งที่แล้วก็อย่างนี้นะครับผมครั้งที่แล้วก็เป็นRTE ขึ้นนำไปก่อนนะสุดท้ายโดนโยแล้วแมนเนี่ยพิกกลับมาชนะได้นะโยแล้วแมนอย่าเพิ่งตกใจไปอย่าเพิ่งขวัญเสียไปเพราะว่าเพิ่งเกมแรกยาวๆเอาสัก5ครับเอาสัก5เกมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะเอาอีกขึ้นมาดิผมไม่อ่านไม่ได้เลยอะไรฮะเนี่ยอันนี้น้องๆในรถเมย์อ่ะเขาแอบถ่ายคลิปกันอยู่เขาจะรู้ไหมว่าเราฟังไปยิ้มไปครับผมเอ็มแอบถ่ายครับนี่ครับมินมินกันไม่น้องแอบถ่ายชัดๆทำไมน้องๆไม่รู้จักเอ็มแย่งจริงเลยนะผมคนนี้มีแรงฟีตลอดชาติน้องคุยเรื่องเบ็ดเหรอพรุ่งนี้ขึ้นพาดหัวข่าวเกย์แอบถ่ายนักเรียนบนรถเมย์ครับเกิดมีคนพูดว่าเอ็มมันกากเสียงมันถูกเสียงออกเสียงออกโอ้ยนี่ครับLove is magic.